เล่านิดหนึ่งทำไมเหรอคือหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขาไปโพสต์อยู่ในกลุ่มอันนี้ค่ะกลุ่มโยกย้ายมาสายสะโพกโยกย้ายมีชื่อกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแดนเหรอมีคนสมาชิกถึง 1.1 ล้านคนโอ้โหเยอะเชียวชื่อกลุ่มอีกทีนะโยกย้ายมาสายสะโพกโยกย้ายเออแม่จ๋าซึ่งมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้วยนะแล้วเงินเดือนเขาคือ 220,000 220,000 แต่เขามาร่ายยาวในส่วนว่ามันไม่พอเออจ้ะตอนนี้หลายๆคนที่เงินเดือน 35,000 คิดแล้วนะแล้วฉันจะเหลืออะไรเขา 220,000 แล้วเขาไม่พอเขาบอกเขาไม่พอแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ไม่พอที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะประเทศไทยไม่มีสวัสดิการมาสนับสนุนประชาชนโดยเฉพาะเมื่อเรามีลูกเราก็ต้องวางแผนอนาคตถูกไหมคะทั้งเรื่องการศึกษาเจ็บป่วยแล้วก็ภาษีโดยเล่าอย่างละเอียดว่าเราอยากย้ายประเทศนี่ไงเพราะแก220,000อ่ะแปลว่าแกเสียภาษีเยอะเนาะถูกไหมล่ะและแกรู้สึกว่าแกเป็นคนเสียภาษีเยอะแล้วสวัสดิการที่แกได้อะแล้วลูกแกครอบคุมเนาะใช่ป่ะใช่ไหมประมาณแกน่าจะอย่างนั้นเพราะว่าแกบอกว่าหนึ่งแกอยากย้ายประเทศมากๆอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองดูที่ไหนก็ได้ที่อาจไปได้แต่ติดอย่างเดียวคือภรรยาไม่ไปเขามีภรรยาแล้วหนึ่งมีลูกแล้วหนึ่งซึ่งเขาไม่อยากไปเราเลือกเขาแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันไปแต่เรามองชีวิตทุกวันนี้แล้วเราซึมเราบอกว่าเราซึมยังไงไม่รู้รู้สึกแค่ว่าทำงานเท่าไหร่ก็ไม่พอที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเราเป็นแพทย์เฉพาะทางซึ่งจริงๆแพทย์เฉพาะทางอ่ะรายได้ดีแล้วเลิศๆด้วยนะเลิศๆนี่คือสิ่งที่แกเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างหนักแกก็ชี้แจงมาว่าแกแจงเป็นแกแจงว่าเอาอย่างนี้หลายๆคนบอกหูยสองแสนสองแสนสองอ่ะไม่พออะไรก่อนหมอแกก็บอกหนึ่งค่าบ้าน40,000ต่อเดือนค่าผ่อนบ้านไงค่าเงินเดือนภรรยา 30,000 ต่อเดือนไหนนี่ไงค่ารถดูแลลูกบ้าน 13,000 ต่อเดือนเออค่าเงินเดือนภรรยา 30,000 ต่อเดือนเราตั้งใจให้เพราะเขาไม่ได้ทำงานนอกเขาลาออกจากงานเขาที่เขาเคยได้ 30,000 เพื่อมาดูแลลูกเราและทำงานให้เราเราเลยให้ค่าเหนื่อยเขาอันนี้เข้าใจนี่อยากให้หัวหน้าครอบครัวเนี่ยคิดแบบนี้ทุกคนหัวหน้าครอบครัวดูอย่างนี้นะเมียเราอ่ะเขาไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะจ๊ะอย่ามาพูดว่าเธอไม่ทำอะไรไม่ได้นะเขาเอาชีวิตของเขาความก้าวหน้าของเขามาอยู่ลงในบ้านว่าไม่ออกจากงานเมียเขาอาจจะได้เงินมากกว่า 30,000 ถูกต้องเลยเขาก็เลยให้เสร็จค่าประกันลูกลดแล้วก็ค่าประกันชีวิตเนี่ยอยู่ประมาณ 20,000 ต่อเดือนค่าลดหย่อนภาษี 30,000 ต่อเดือนค่าลดหย่อนภาษี 30,000 ต่อเดือนลดหย่อนก็คืออะไรอ่ะเพื่อไปอ๋อแล้วก็ค่าเทอมลูกอันนี้คือเรื่องของอนาคตเขาก็มีเซฟวิ่งไว้เขาเซฟไว้เป็นเซฟวิ่งแพลนหมดทุกเดือนเลยเนี่ยถ้าที่นับดูเนี่ย 200,000 ค่าเทอมลูกที่เซฟวิ่งเอาไว้ต่อเดือนคือ 25,000 เป็นที่แพลนไว้เนาะอังกฤษโปรแกรมไงแม่โรงเรียนเอกชนเอกชนเท่ากับ 25,000 ต่อเดือนค่าใช้จ่ายกองกลางในบ้าน 20,000 ต่อเดือนนี่น้อยนะเงินใช้ส่วนตัว 15,000 ต่อเดือนคุณหมอใช้เงินออมส่วนตัว 15,000 ต่อเดือนคุณหมอกินข้าวที่โรงพยาบาลเหรอคะคุณใช่ค่ะ 15,000 กินอะไรไม่ได้เลยค่าน้ำมันก็หมอต้องเดินไปทำงานแล้วไงค่าใช้จ่ายส่วนตัวน้ำมันนี้ยังไม่รวมภาษีที่ต้องจ่ายต่อปีโอ้โหปีอีกประมาณ 60,000 บาทคุณหมอไม่พอหรอกเราโชคดีที่พ่อแม่ไม่เคยเรียกร้องอะไรนี่ไงแพทย์ต้องมีค่าดูแลพ่อแม่คือเป็นพอเนี่ยเข้าใจเลยเพราะว่าพอลูกพูดอย่างนี้เนอะแพทย์ก็แพนเหมือนกันว่าเราจะไม่เป็นภาระให้ลูกต้องมานั่งแบบโหต้องมาเลี้ยงแม่ต้องมีเงินเดือนคุณแม่อีกขอแค่เงินเดือนแรกเดือนเดียวเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับกำลังใจให้แม่นอกนั้นไม่ต้องมาเลี้ยงแม่เลยของเงินเดือนแรกเดือนเดียวแต่นี่แพทย์ไม่เอาอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันเดี๋ยวแม่คืนทุกวันนี้ที่เขาทำอ่ะก็ให้เราเยอะแล้วมาแพทย์เอาไปเป็นค่าเรียนเขาเลยก็เหมือนแบ่งเบาแพทย์ไปแล้วส่วนบางส่วนฉันนี่คือพ่อแม่ที่แบบมีกำลังหาทรัพย์ได้เองนะอย่างแม่แต่พ่อแม่บางท่านอ่ะสละทุกอย่างของตัวเองให้ลูกไปหมดแล้วส่งลูกเรียนลอมปากกัดตีนถีบพอถึงเวลาสูงอายุไม่มีเซฟวิ่งไว้ให้ตัวเองไม่มีเซฟวิ่งแล้วก็เลยต้องพึ่งจากที่แบบลูกอ่ะจะส่งกับพ่อแม่ก็มีเหมือนกันนะใช่คือไม่ใช่ว่าทุกบ้านที่จะได้แบบบ้านคุณหมอหรือว่าแบบบ้านแม่แพทย์แบบบ้านแม่ปุ้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยพ่อแม่ของคุณหมอโชคดีที่ไม่ได้ต้องการจะต้องไป
จับจ่ายแกเลยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องส่งให้ท่านดูแลตัวเองได้เราก็เลยประหยัดตรงนี้ไปใช้รถไม่แพงไม่มีของแบรนด์เนมเลิกคิดเรื่องไปเที่ยวไกลๆได้เรารู้สึกว่าประเทศเราไม่มีสวัสดิการใดๆจะมาซัพพอร์ตช่วยเราให้ทำชีวิตเราเนี่ยให้มันคุ้มกับภาษีที่เราเสียไปเลยอย่างที่อาบพูดเลยแกเสียเยอะไงแล้วปีละ 60,000 ไม่แล้วมันไม่ได้ cover กับเงินเดือนแกภาษีที่เพราะว่าแกใช้จ่ายหมดเลยใช่แต่ว่าแกเป็นคนวางแผนเงินดีนะดีมากเซฟค่าเรียนหนังสือลูกไว้ในขณะที่ลูกยังเป็นเบบีถามว่าเป็นเราคิดได้ไหมใช่ไหมคือแบบชนเดือนอะเป็นเราชนเดือนนะค่าเซฟให้ตัวเองตอนสูงอายุ15,000ทุกเดือนน่ะแกจัดเงินเก่งนะแกก็เลยบอกว่าวันๆเนี่ยเสียเวลาอยู่บนท้องถนนมีลูกก็ต้องจ่ายทุกอย่างวัคซีนดีๆถ้าอยากได้ก็ต้องจ่ายเพิ่มโรงเรียนรัฐที่ค่าใช้จ่ายไม่แพงก็ไม่พอสำหรับลูกแม่ลาคลอด3เดือนและเหมือนโดนบังคับให้ทำงานต่อทั้งที่นมเนี่ยควรจะให้ลูกถึง6เดือนบ้านในกรุงเทพก็แพงแพงภาษีจ่ายก็ต้องมาลดหย่อนให้ได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดข่าวโกงกินก็เยอะซึ่งแม้เรื่องนี้จะถูกโพสต์ในกลุ่มปิดแต่ก็ยังมีคนเอาไปแชร์ต่ออย่างกว้างขวางพร้อมกับมีเขาเรียกว่ามีการแชร์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณหมอเนี่ยเขาบอกเขาทำงานหนักเหนื่อยเงินเนี่ยขนาด 200,000 เนี่ยยังไม่พอที่จะทำตามความฝันให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับครอบครัวก็ไม่ได้เพราะโครงสร้างในประเทศเนี่ยมันไม่เอื้อแล้วก็เกิดจากการแจกแจงของคุณหมอเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นผลที่พอเราฟังแล้วเราเข้าใจมีการลงทุนที่เหมาะสมที่สำคัญแกประหยัดแล้วแกก็บอกว่ารถก็ไปได้เป็นรถหรูหรืออะไรเป็นรถที่ค่ารถเดือนละ 13,000 นั่นน่ะเนาะแล้วก็แบรนด์เนมแกก็ตัดทิ้งเงินเดือนหมอเฉพาะทางน้อยไปหน่อยนะนี่ไงความเชี่ยวชาญที่หมออุตส่าห์เรียนหนังสือมาเนาะไม่ไงเฉพาะทางก็ต้องดูเคสอีกไงแม่ถูกต้องใช่ไหมล่ะแพทย์เฉพาะทางไม่หมายความว่าเฉพาะที่เราอยู่เนี่ยมีเคสไหมแต่ว่าถ้าคุณหมอก็น่าจะคืองานหนักอยู่หมองานหนักอ่ะสมมติว่าถ้าแกอยู่โรงพยาบาลรัฐน่ะใช่ป่ะเคสเท่าไหร่ก็รับกันไปเลยใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่ว่าน่าจะนานหนักแต่ว่าแกได้บุญด้วยกุศลนะรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะเนาะใช่แล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีเจ้าของ Facebook ได้มาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าตนก็เคยอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันคือคุณพ่อหาเงินคนเดียวแต่งงานและมีลูกหนึ่งคนถ้าตอบแบบโลกไม่สวยเลยนะคุณภาพชีวิตในระดับที่คุณหมอพอใจพอฮะระดับที่คุณหมอพอใจเนี่ยจะอยู่ที่ 500,000 เนาะจะรู้สึกว่าคุณภาพเนี้ยมันก็เลยไม่ดีแล้วทำไมต้องลดลงอีกแล้วที่ทุ่มเทเรียนมาตั้งมากมายล่ะคือหมายความว่าบางคนก็บอกว่าหมอก็ทอนเงินลงไปสิทอนค่าใช้จ่ายลงไปลดคุณภรรยาช่วยได้ไหมล่ะจาก3เป็น2ลูกไม่ต้องเป็นอังกฤษโปรแกรมไหมรัดทั่วไปได้ไหมมันก็เลยมีคนที่มาเข้าใจว่าเอ้ากลายเป็นว่าไปลดของเขาอีกเรียนมา6เฉพาะทางอีก2เป็น8เพื่อหวังให้คุณภาพชีวิตดีแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคุณภาพชีวิตทั้งเราและลูกต้องทอนลงมาถึงจะพอดีกับเงินเดือนพอดีกับเงินเดือนแต่ถ้าจะให้พอดีแปลว่าหมอต้องอยู่ที่ประมาณ 400,000 เนาะถึงจะมีคือหมอถ้าจะเอาคุณภาพชีวิตแบบนี้อันนี้เรามองนะว่าหมอเขาก็ไม่ได้คิดไกลมากหรอกนี่เขาก็เซฟไปหลายอย่างแล้วความแบบหรูหราฟู่ฟ้าอะไรของเขาไม่มีแกไม่แบรนด์เนมใช่แต่เพียงแต่ว่าอนาคตลูกแกคนเรามันมีสิทธิที่จะคิดได้ว่าอยากให้ลูกเรียนแบบนี้คือคนเราจะทุ่มเงินก้อนใหญ่ไปตรงไหนกับการแต่งเนื้อแต่งตัวกับการที่ตุ้มแบรนด์เนมหรือจะเซฟไว้ให้การเรียนขั้นสุดของลูกใช่บางคนไม่เหมือนกันบางคนอยากกินดีบางคนอยากเลี้ยงหมาให้หมามีคุณภาพชีวิตที่ดีบางคนต่างประเทศขอเที่ยวแต่ว่าจะใช้เงินยังไงใช่งั้นการนี้ก็แต่ละคนเนาะแต่ก็แตกต่างกันออกไปเอาความเห็นเราไปชี้ไม่ได้หรอกเพราะเนี่ยมันก็จะมีบางคนก็บอกหูสองแสนสองแสนสองก็เยอะแล้วนะไม่ได้นี่ไงหรือบางคนก็บอกเอางี้สิลดอันนี้ที่เราพูดกันไปลูกก็เรียนเป็นรัดไหมมันเรียนรถไหมแต่ละบ้านคิดไม่เหมือนกันแต่บางคนก็มองว่าหูแปดปีที่ผมเรียนแล้วเรียนหนักกว่าชาวบ้านไหมมันคิดเหมือนกันความรับผิดชอบก็หนักกว่าถ้าเราคิดเหมือนกันมันก็คงจะไม่มีความแตกต่างหลากหลายคิดไม่เหมือนกันอย่าเอาความคิดของตัวเองไปตัดสินคนอื่นใช่แต่จริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยนะภรรยาก็ไม่ได้คิดจะย้ายตามไปด้วยฉะนั้นอ่ะเราต้องอยู่ในประเทศนี้ใช่ป่ะแล้วก็อาว่าในเมื่อเราจะต้องอยู่ตรงไหนอ่ะหาแง่งามมุมดีให้ชีวิตผาสุก
ชื่อเถอะที่แกเขียนมาเนี่ยแกไม่ได้อยากย้ายจริงๆหรอกแกก็แค่บอกแกแค่หวังอยากมีให้แบบมีสวัสดิการของรัฐดีคือเราดูนะช่วงนี้ไม่เห็นข่าวเหรอประเทศแถบสแกนที่เคยเป็นสุขอะสวีเดนประเทศที่เคยมีความสุขกันมากๆเอาเขาเก็บภาษีสูงแต่สวัสดิการรัฐเขาปังมากๆมาเวลานี้เนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าโครงสร้างของสังคมเปลี่ยนแปลงไปคือลองไปอ่ะไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่ที่นะใช่มันอาจจะไม่ได้ดีกว่าการอยู่ที่นี่ก็ได้อะไรแบบนั้นเนาะก็ใช่ก็มีคนเห็นเหมือนอาว่าการย้ายประเทศมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่คุณหมอพุ่งพงแบบเธอเข้าใจไหมคนเหมือนคนเหนื่อยเหนื่อยก็บ่นอย่างเงี้ยแต่ก็แพทว่าแค่นั้นแหละแกระบายด้วยแล้วไม่เห็นด้วย